You don't want to know. Jesse, น้ำหดอดล้างตูดคิดว่าน้ำมะปามถูกไหลจืดไม่มีน้ำแล้วจะล้างตูดได้ยังไง You don't want to know วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการล้างตูดหรือว่าล้างก้นของคนทั่วโลกอยู่ในวันนโนในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการล้างก้นหรือว่าล้างตูดนี่แหละเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่มีสายชำระคือน้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะโตมาพร้อมกับการเจอสายชำระแล้วแต่ว่ารุ่นเราอ่ะคือยังเป็นรุ่นที่ต้องตักขันแล้วก็ล้างอยู่เลยอ่ะแต่ขันรั่วก็ต้องตักบ่อยหน่อยถ้าขันไม่รั่วก็อาจจะสักสองสามขันถ้าขันรั่วก็อาจจะสักสี่ห้าครั้งเพิ่มไปแต่จริงๆอ่ะอยากจะย้อนความให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันถึงประวัติศาสตร์ของเรื่องของวัฒนธรรมการล้างตูดของบนโลกใบนี้เราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคโรมันเลยจริงๆณตอนนั้นเองรู้ป่าวว่าสมัยยุคโรมันเวลาเข้าห้องน้ำกันอ่ะมันไม่ได้เป็นส้วมที่เป็นห้องแยกกันเลยนั่งเป็นที่นั่งเป็นรูปตัวยูแล้วก็เป็นหลุมไม่มีประตูคือแบบนี้เลยคือต้องบอกว่าเข้าส้วมในยุคโรมันคือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ถามว่ายุคนั้นแล้วเขาล้างก้นยังไงมันมีสิ่งที่เรียกว่าไซโรสปุนเจียมไซโรสปุนเจียมก็คือลองนึกถึงไม้ยาวๆแล้วก็พันด้วยสปอนจ์หรือว่าฟองน้ำแต่แล้วเขาให้ไปใช้จิ้มน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละแล้วก็ทำความสะอาดอีกที อันนี้คือยุคโรมันอันนี้คือที่ไปหาข้อมูลมาอันนี้คือรู้สึกว่ามันแปลกมากเหมือนกันนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมของฝั่งฝรั่งเศสบ้างเพราะวันนี้สิ่งนึงที่เราอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของคำว่าบีเดย์บีเดย์จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยปี1700ในพระราชวังแวร์ซายเองเนี่ยก็มีคำว่าบีเดย์แล้วนะฮะถ้าเป็นคนที่อยู่ในพระราชวังมันจะมีแรงค์หรือว่าลำดับขั้นถ้าคุณเป็นถึงขั้นคิงแล้วอย่างเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่14หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องมีพอร์ตที่เป็นของตัวเองซึ่งพอร์ตนี้เองเนี่ยสามารถได้ฉี่ได้แต่ว่าแล้วถ้าไม่มีล่ะทำยังไงเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติมากถ้าคุณเดินอยู่ในแวร์ซายในยุคนั้นคุณจะได้เห็นคนยืนฉี่แล้วก็อยู่ในพระราชวังนั่นแหละแล้วที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าพอร์ตที่คิงใช้หรือใครก็แล้วแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเขาจะเขาเรียกว่าจัดการกับเขาก็สาดทิ้งออกไปเว้ยสาดทิ้งออกไปคือสาดทิ้งออกไปสาดหน้าต่างเลยเคยมีคนโดนไหมเคยมีแล้วไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าคนที่โดนเนี่ยเป็นคนชื่อดังคนหนึ่งก็คือมาร์กยองตัวเน็ตมาคิองตัวเน็ตเคยโดนขี้ที่เขาคือสาดออกมาไม่รู้ของพระเจ้าหลุยที่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงแต่ว่าคราวนี้ที่มาของคำว่าบีเดย์เป็นศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสถ้าแปลแบบตรงๆตัวก็คือคำว่าโพนี่หรือว่าลูกม้าแบบนี้เพราะว่าลักษณะของบีเดย์เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นโถแบบนี้ยาวๆใช่ไหมเวลาใช้เนี่ยก็คือขึ้นไปนั่งคล่อมเวลาที่เราทำกิจเสร็จคุณก็ย้ายมาเพราะมันจะไม่ได้อยู่ไกลกันมันไม่ได้แบบเดินไป3เมตรอะไรอย่างนี้คุณก็ย้ายมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีก๊อกน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรก็ว่าไปถ้าหน้าหนาวคุณก็เปิดน้ำอุ่นหันหน้าออกก๊อกอยู่ด้านหลังน้ำเปิดมาคุณก็กวักล้างแล้วโดยปกติแล้วก็จะมีสบู่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะต้องตกใจมันจะเจอโถส้วมหนึ่งแล้วก็บีเดย์อยู่ข้างๆซึ่งหลายคนไม่รู้ก็คิดว่าอ๋ออึเสร็จแล้วถ้าเราอยากล้างมือเราก็ล้างมือตรงนี้สิวะแล้วมีคนล้างหน้าอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่เราทำผิดที่สุดในการใช้บีเดย์ก็คือไปปัสสาวะไปฉี่ในบีเดย์คืออยู่กับโฮสต์ณตอนนั้นมาประมาณ1ปีโฮสต์มาเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีเยี่ยวอยู่ในบีเดย์วะก็บอกว่าอ๋อผมอยากประหยัดน้ำครับเพราะว่าถ้าไปฉี่ในโถส้วมแล้วมันใช้น้ำเยอะเขาบอกไม่ได้บีเดย์มันเอาไว้ล้างตูดเท่านั้นเกือบโดนไล่ออกจากบ้านแต่ว่าบ้านเราก็น่าสนใจนะพูดถึงประวัติศาสตร์อะเคยได้ยินคำว่าไปเวทไหมไปเวทนี่คือเวทกุฏิเวทกุฏิคืออะไรเวทกุฏินี่ก็คือมาจากสันสกฤตใช่ไหมที่จริงๆแล้วคือแปลว่ากระท่อมเอาไว้สำหรับขี้นะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมการล้างตูดล้างก้นแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมของยุคนี้ว่าวัฒนธรรมการล้างตูดล้างก้นที่มันสบายขึ้นอย่างมากๆเลยเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เราอยู่ที่คอตโต้ไลฟ์ที่ CDC เดี๋ยวจะพาเธอมาทำความรู้จักนะฮะว่าไอ้คำว่าบีเดย์เองหรือว่าสุขภัณฑ์ยุคใหม่ในยุคนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการล้างตูดล้างก้นของเธอให้สุขสบายมากยิ่งขึ้นมันเป็นยังไงตามฉันมาเลยจ้ะ
จริงๆมีอีกเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังจริงๆอเมริกาเองอย่างที่เรารู้กันว่าปกติทุกวันนี้เนี่ยเขาก็คือใช้กระดาษชำระแต่ว่าไม่ใช่ว่าอเมริกาเองไม่เคยได้รับการแนะนำให้ใช้บีเดย์จริงๆในยุค50เองเนี่ยอเมริกันเขามีบริษัทหนึ่งที่ทำสุขภัณฑ์ที่มาพร้อมกับบีเดย์ออกมาไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับความนิยมนะฮะจนกระทั่งปี1980เองญี่ปุ่นมาพัฒนาต่อแล้วเลยกลายเป็นสุขภัณฑ์ที่มีบีเดย์ผสมเข้าไปรวมกันแล้วตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณองุ่นแห่งคอร์โต้นะครับผมสวัสดีค่ะคุณเต๋อค่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภัณฑ์หรือวัฒนธรรมที่เราพูดคุยกันวันนี้ถามก่อนที่นี่มีบริการอะไรบ้างฮะที่นี่นะคะเรามีบริการทั้งโชว์รูมนะคะในเรื่องของตัวกระเบื้องสุขภัณฑ์เองแล้วก็ออกแบบของห้องน้ำนะคะ อันนี้เรามีครบวงจรเลยค่ะครบเซตเพียบพร้อมค่ะครบเครื่องคุณองุ่นตอบได้ทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะอย่างถ้าเป็นเรื่องฟิสิกส์เคมีชีวะโอ้ยอันนี้ต้องเบรกค่ะเราเอาความรู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวครับโต้เอาโครงสร้างก่อนนะคะโครงสร้างเดี๋ยวขอโทษครับผมวันนี้ที่ต้องรบกวนคุณองุ่นก็คือจะให้คุณองุ่นพามาดูนวัตกรรมเรื่องของสุขภัณฑ์ในยุคนี้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการชำระล้างหลังจากที่ถ่ายหนักถ่ายเบาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ค่ะยินดีค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันจากอะไรดีฮะวันนี้หนูจะแนะนำตัวสุขภัณฑ์ไฮไลท์เลยนะคะเป็นรุ่นของโวเซลนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปของคอโต้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ได้นะเริ่มกันที่ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยค่ะอ่ะไปฮะเชิญค่ะอุ้ยคุณมันเปิดอ่ะมันเปิดเองอัตโนมัติค่ะเนี่ยเขาให้ความต้อนรับเราสวัสดีอ๋อมันเปิดเปิดปิดอัตโนมัติใช่ค่ะตัวนี้ถ้ามันจะให้มันปิดมันทำไงฮะก็เราถอยแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะจับลาแล้วก็จะหน่วงแล้วจะปิดเขาเองค่ะโดยอัตโนมัติตัวนี้คือตัวที่บอกว่าเป็นตัวท็อปใช่ค่ะเป็นสุขภัณฑ์ตัวท็อปที่ชื่อว่าเวอร์โซถูกต้องค่ะเวอร์โซตัวนี้นะคะการฟังก์ชันการทำงานของเขาอ่ะจะเป็นด้วยสมาร์ทรีโมทของเขาจะกระทัดรัดนะคะดูทันสมัยกดปุ่มเห็นได้ชัดเจนแล้วตัวนี้แถมยังประหยัดน้ำใช้น้ำเพียง 3.8 ลิตรปกติแล้วชักโครกทั่วไปกด1ทีใช้น้ำกี่ลิตรฮะ6ลิตรค่ะโดยบ้านเรามาตรฐาน6ลิตรค่ะอันนี้ 3.8 ลิตร 3.8 ลิตรแล้วระบบเป็น power jet ซึ่งถามว่าระบบเนี้ยค่อนข้างแรงสิ่งปฏิกูลมันฟุ๊ดเดียวหายไปเลยมันไม่ได้ทำร้ายปากทวารเราใช่ไหมมันใช้ปฏิกูลที่เราขับถ่ายลงไปค่ะนะคะแล้วการฉีดชำระของเขาเป็นสแตนเลสและสามารถมีแสงมันจะเป็นตัว UV ที่มันฆ่าเชื้อในตัวของเขาเองผมขอลองนั่งได้ไหมได้ค่ะมีปุ่มอะไรบ้างครับก็จะมีของตัวบีเดย์ด้านหน้านะคะแล้วก็ชำระด้านหลังเมื่อเราถ่ายหนักแล้วก็จะมีของตัวเป่าลมนะคะเป่าลมใช่ค่ะแล้วก็จะมีระบบของตัวหมุนเวียนอากาศแล้วตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แรงนะคะประหยัดน้ำด้วยประหยัดราคาด้วยตัวนี้นะคะตอนนี้โปรอยู่เวอร์โซค่ะอยู่ที่ประมาณ 45,000 45,000 ใช่ค่ะพร้อมการติดตั้งมั้ยคะพร้อมติดตั้งค่ะตัวนี้เราติดตั้งให้ฟรีนะคะแล้วก็แถมรับประกัน3ปีด้วยนะคะอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วปวดท้องอยากจะขับถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วอยากจะเป่าผมด้วยพอดีเพิ่งสระผมเสร็จอันนี้มันไม่ตอบโจทย์นะคะเราลงไปแล้วกดอันนี้มันไม่ตอบโจทย์นะคุณเต๋อคะแนะนำค่ะรบกวนใดดีกว่าแต่การทำงานจะบอกว่าถ้าเป็นระบบน้ำอ่ะเราต้องสัมผัสเพราะตัวฝามันเป็นตัวเซ็นเซอร์มันจะจับอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีติ้งเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้นั่งเขาเราทำงานเขาจะไม่ทำงานนะคะอันนี้มีไหมมีค่ะแต่เราไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์เหมือนไว้ใช่ค่ะเพราะว่าเซ็นเซอร์จะจับที่ฝาไอ้ปัญหาตรงนั้นน่ะดีผมว่าเพราะว่าโปรคนมากดเล่นหรือว่าบางทีมันไม่ใช่เรายินปัสสาวะผู้ชายบางทียินปัสสาวะกับโผล่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าแบบว่าไปกดผิดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นน้ำก็ขึ้นมันก็จะย้อนกลับหน้าเราคราวนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าจริงๆฝาเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาเราเดินเข้าใช่ไหมฮะแต่ในรีโมทนี่ก็มีกดปิดได้เลยกดปิดปกติแล้วเป็นคนอันนี้ผมขออนุญาตได้ค่ะสารภาพตรงเป็นคนขี้ยาวมากขี้ยาวปกติเป็นคนขี้ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 เมตรก็จะต้องกดน้ำสักประมาณ3ครั้งปกติเกือบ20ลิตรเลยนะเกือบ20ลิตรเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้3.8 ลิตร 3.8 ลิตรถือว่าใช้น้ำน้อยมากใช้น้ำน้อยค่ะประหยัดมากๆในยุคที่เราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะประหยัดทรัพยากรบนโลกรวมไปถึงเงินในกระเป๋าของพวกเราด้วยถูกต้องค่ะ
นุ่นนอกเหนือจากเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานของตัวสุขภัณฑ์แล้วอีกสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนกังวลกันหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นสิ่งที่คิดกันก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะอันนี้บอกเลยอะค่ะของคอโต้เราค่ะไม่ต้องกลัวเลยของคอโต้เรามันมีสารอัลตราคลีนนะคะอันนี้ลดยับยั้งแบคทีเรียได้ 99% นานถึงสุด24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงเนี้ยค่ะเขาจะทำลายล้างแบคทีเรียเขาไปในตัวนะคะไม่ใช่มีเฉพาะแค่รุ่นวัวโซ่นะคะยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ของคอโต้ที่มีสารตัวนี้เคลือบให้ค่ะแต่เห็นบอกว่าวันนี้คุณอุ่นมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำใช่ค่ะวันนี้วันนี้ก็จะมีตัวทัชเลสนะคะทัชเลสตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อมาตอบโจทย์ช่วงโควิดของเราลดสัมผัสลดการเสี่ยงมาแต่ตัวค่ะนั่งเฉยๆกับโบกอย่างเดียวค่ะโบกอย่างเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเชิญค่ะจริงนะอยากได้ว่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่หนูแนะนำเป็นตัวทัชเลสนะคะตัวนี้ก็มีสารอัลตราคลีนเหมือนกันอย่างที่หนูแจ้งไว้ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวกล่องทัชเลสแต่มันไม่ได้เดินถูกด้วยสายไฟมันทำงานด้วยฐานมันจะมีฐานใช่ค่ะมันเป็นตัวฐานตัวนี้นะคะเขาเรียกแป้นตัวส่งสัญญาณแล้วมันจะมีตัวรับสัญญาณก็คืออยู่ในตัวหม้อน้ำตัวนี้อยู่ในนี้เลยใช่ไม่ต้องกลัวว่าจะช็อตนะคะเพราะว่าในหม้อตัวนี้ค่ะก็คือมันทนความชื้นนะคะใช่ค่ะได้ถึงอุณหภูมิกันน้ำใช่ค่ะตัวนี้นะคะมันส่งสัญญาณให้กับตัวหม้อน้ำในการทำงานโดยการที่เราฝัดผ่านโบกง่ายๆโบกตัวนี้นะคะสามารถติดตรงไหนในห้องน้ำก็ได้จะไปติดตรงอ่างล้างหน้าก็ได้โอ้นะคะคุณเต๋ออุ๊ยปุ๊บก็ได้เปิดเผยมากเลยอ่ะขอโทษคือตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ตัวทัชเลสผ่านนะคะมันยังสามารถกดปุ่มด้านข้างได้ด้วยมันก็ยังมีปุ่มการทำงานนะคะมันได้ทั้งสองฟังก์ชันอย่างในกรณีที่ถ่านหมดเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนแล้วฉุกเฉินจริงๆอุ๊ยไม่ไหวแล้วออกแล้วเราก็กดตัวนี้มันก็เป็นการทำงานได้ปกติก็ไม่ต้องกลัวใช่อ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใช่ค่ะโอ้ที่น่าสนใจคือตัวนี้คือทำมาเพื่อตอบโจทย์ในช่วงระหว่างโควิดตรงนี้ด้วยนะคะลดการเสี่ยงสัมผัสแต่ว่านอกเหนือจากนั้นอยากถามนิดนึงค่ะสุขภัณฑ์หรูๆหรือสุขภัณฑ์ที่มันไฮโซเวอร์ได้เลยไฮโซขึ้นมาได้เลยคุณเต๋อถ้าแล้วเนี่ยหนูแนะนำเลยนะจะเป็นอ่างอันนี้จะเป็นอ่างโคโดนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจะด้วยจะฝังเพชรชวาล็อกกี้ฝังเพชรใช่ค่ะจะฝังเพชรชวาล็อกกี้อันนี้รอบอ่างเลยคุณเต๋อถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าอ่างตัวนี้ถ้าเราได้ไปอยู่บ้านใครรู้สึกว่าฮารูฮารามากมีความสวยไฮโซเข้าไปล้างมือนี่รู้สึกได้เลยถึงความไฮโซถูกต้องทุกคนจะบอกอุ้ยทำไมห้องน้ำคุณเต๋อหรูหราแบบนี้แน่นอนค่ะราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยประมาณ60,000 กว่าบาทแล้วสุขภัณฑ์นะมีติดคริสตัลหรือว่าตัวเพชรไหมฮะถ้าลูกค้าต้องการจริงๆนะคะอาจจะต้องใช่ก็ต้องลองมาคุยก่อนว่าเราสามารถออกดีไซน์ได้ไหมและในเรื่องของราคาเรื่องของแบบด้วยนะคะอันนี้ต้องไขมีอย่างเดียวคืออย่าบาดตูดไม่บาดแน่นอนไม่บาดตูดไม่บาดเราเก็บงานเรียบถ้าคุณมีเงินพูดถึงเรื่องการออกแบบผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเวลานึกถึงการออกแบบสุขภัณฑ์เองรวมไปถึงห้องน้ำเองเนี่ยมันจะต้องมีวิธีคิดยังไงมีอะไรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้สูงวัยบ้างอย่างเงี้ยมีค่ะคอโต้เราก็มีออกแบบนะคะถามว่าที่คุณเต๋ออ่ะถามมาค่ะตอนเนี้ยค่อนข้างที่ลูกค้าจะหันกลับมาใส่ใจความดูแลของผู้สูงอายุในบ้านมากขึ้นนะคะเพราะว่า1ผู้สูงอายุเราอะค่ะการเคลื่อนไหวหรือการใช้งานกับสุขภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เราก็มีการออกแบบในเรื่องของการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นชักโครกอ่างล้างหน้าหรือแฮนดี้แคร์ที่ติดตั้งในห้องน้ำตั้งแต่เราเดินประตูเข้าไปจนถึงที่อาบน้ำนะคะอันนี้เราสามารถดีไซน์ได้หมดแล้วคุณพาไปดูได้นะคะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็คือการออกแบบสำหรับผู้สูงวัยถูกต้องค่ะที่จะต้องใช้ห้องน้ำใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอะค่ะขาดไม่ได้แล้วคือต้องเข้าห้องน้ำแต่อันนี้เราออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อาบน้ำสเต็ปของฟังก์ชันการใช้ฝักบัวที่ถนัดง่ายขึ้นนะคะและอย่างที่เก้าอี้ที่คุณเต๋อนั่งก็เป็นเก้าอี้อาบน้ำสามารถพับเก็บได้ค่ะแล้วก็ยังมีแฮนดี้แคร์เป็นราวพยุงสำหรับจับให้ผู้สูงอายุเหมือนว่าเขาจะได้เดินแล้วก็ได้สมมติว่าจับแล้วได้อุ่นใจมากขึ้นสมมติว่าเวลาอาบน้ำเสร็จแบบนี้ค่ะเราก็นั่งอาบน้ำใช่อาบน้ำนะอาบน้ำเสร็จปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลุกขึ้นจะลุกขึ้นใช่ก็ยังมีตัวนี้ตัวพยุงช่วยพยุงแบบนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอู้ไม่ถึงกันแล้วก็
ช่วยพยุงออกไปใช่ค่ะถูกต้องแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างก็จะมีอ่างอาบน้ำไม่โทษที่อ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออีกใช่ค่ะอ่างล้างมือตัวนี้นะคะก็จะทำมาในเรื่องของเผื่อผู้สูงอายุต้องใช้วีลแชร์ในการนั่งตัวนี้จะตอบโจทย์คือรถสามารถเข้าได้เลยรถสามารถเข้าไปได้เลยถูกต้องค่ะสามารถใช้งานได้ใกล้ยิ่งขึ้นนั่นในเรื่องของชักโครกชักโครกใช่ค่ะชักโครกตัวนี้นะคะก็ในเรื่องของฟังก์ชันจะเป็นฝาคอมมินิตครับคือฝาตัวนี้ใช้สั่งการด้วยรีโมทแต่การกดฝัดนะคะก็ยังเป็นกดชักโครกปกติเหมือนเดิมการฟังก์ชันการทำงานก็คือง่ายไม่ได้ซับซ้อนครับค่ะแล้วยังมีแฮนดี้แคร์สำหรับผู้สูงอายุในการนั่งเหมือนเดิมอันนี้ก็คือต้องเดินมาเปิดเองใช่ค่ะทำกิจอันนี้คือลองทำให้ดูไม่ใช่การล้อเลียนเพราะวันหนึ่งถ้าเราสูงวัยขึ้นมาเราจะรู้ว่าปัญหาเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรมันจะช่วยเหลือเราได้ใช่ค่ะเป๊ะค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเหมือนกันนะคะกระเบื้องก็ต้องเป็นกระเบื้องที่หยาบครับเพราะว่าผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำอ่ะสัมผัสปลายเท้าเขาอ่ะจะไม่เหมือนเราแล้วการทรงตัวต้องใช้กระเบื้องที่ค่อนข้างจะหยาบยึดเกาะเวลาเราเหยียบอะค่ะจะไม่ลื่นจะไม่ลื่นใช่ค่ะอันนี้เป็นการออกแบบเพื่อผู้สูงวัยถูกต้องค่ะซึ่งเชื่อว่าในยุคนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในการออกแบบบ้านของทุกๆคนถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกๆบ้านตอนนี้น่าต้องมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านด้วยใช่ค่ะการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยที่คอตโต้แห่งนี้ใช่ค่ะนะซึ่งต้องบอกว่าครบครันมากถูกต้องค่ะมาที่นี่คือออกแบบรับประกันเลยว่าทุกอย่างจบได้ที่นี่ค่ะ CDC จากวันนี้ที่เราเริ่มต้นพูดคุยถึงวัฒนธรรมการล้างก้นแต่จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทั้งเรื่องของสุขภัณฑ์เองแนวคิดในการออกแบบห้องน้ำเองรวมไปถึงโปรดักต์อื่นๆของคอตโต้ซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความสะอาดเรื่องของนวัตกรรมซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณองุ่นนะครับค่ะยินดีค่ะคุณเต๋อค่ะเอาละฮะจากวันนี้You don't wanna know เรื่องที่เราอยากจะเล่าเนี่ยนะฮะเริ่มต้นขึ้นมาจากวัฒนธรรมการล้างตูดหรือว่าการล้างก้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่มาที่คอตโต้ในวันนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นมากว่าพัฒนาการหรือวิวัฒนาการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยรวมไปถึงแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำหรือว่าสุขภัณฑ์ที่นอกเหนือจากเรื่องของการล้างชำระแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลายเรื่องให้คิดมากๆถือว่ามาไกลเกินกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากๆเหมือนกันเอาละนี่คือรายการ You Don't Wanna Know นะครับผมกลับมาพบกันอังคารเว้นอังคารทาง Sense Entertainment Channel นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งดิ้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 งนะฮะแล้วก็อยากให้เราไปเล่าเรื่องอะไรหรืออยากจะฟังเรื่องอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่ผมอยากจะเล่ารอฟังใน EP หน้านะจ๊ะสำหรับ EP นี้สวัสดีจ้าไม่รู้จะทำอะไรต่อเพราะว่ามันเปิดน้ำไม่ได้ถ้าเปิดน้ำได้ก็จะเปิดผมพอได้นะผมสูง180อันนี้พอได้อยู่พอดีอยู่